สวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะทราบว่าแข้งไทยอ่ะใครควรติด50อันดับแข้งยอดเยี่ยมเอเชียครับครับผมในส่วนตัวผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่ตองกวินนฤสานันท์นะครับพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาพี่อุ้มธีรธรมาทันแล้วก็เจชนาธิปครับถ้าคิดว่าคนนึงคนนึงครับผมว่าจะเป็นพี่อุ้มครับทำไมถึงเป็นเพราะว่าเป็นกัปตันทีมของทีมชาติไทยแล้วด้วยก็น่าจะเหมือนเป็นตัวคีย์แมนด้วยในส่วนของทั้งเกมรับและเกมรุกของทีมชาติไทยครับเป็นแข้งสำคัญของทีมชาติครับแล้วคิดว่าอุ้มจะแสดงฝีมือได้ดีขนาดไหนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่บอกน่าจะเป็นตัวสำคัญของทีมชาติน่าจะเป็นคีย์แมนในทั้งแกนรับและแกนรุกของทีมชาติไทยครับแล้วถ้าเป็นแข้งทั้งเอเชียคิดว่าใครคิดว่าน่าเป็นทีมเคฮิลครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์เยอะแล้วก็ผ่านฟุตบอลระดับโลกมาค่อนข้างที่จะพอสมควรครับน่าจะช่วยทีมออสเตรเลียได้ทำผลงานได้ดีแล้วคิดว่าเขามีอิทธิพลยังไงกับฟุตบอลในภูมิภาคเอเชียก็แน่นอนแล้วเพราะเขามีชื่อเสียงตั้งแต่ตอนที่เล่นกับทีมเอเวอร์ตันอะไรนี้ก็มีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลระดับยุโรปอยู่แล้วครับแล้วส่วนของเอเชียก็แน่นอนอยู่แล้วขอบคุณครับ